ับเรียนท่านประธานวุฒิสภานะครับผมพิรศักดิ์พอจิตในฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญครับครับต้องก่อนอื่นทางคณะกรรมการต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะครับที่ท่านได้เสนอคำแปลยติไว้แล้วก็ได้ทำความเข้าใจกันนะครับซึ่งผมก็อยากจะกลับเรียนว่าเรามีข้อบังคับนะครับในการประชุมของเราว่าตามข้อ129ว่าคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยมีสิทธิพิจารณาเริ่มต้นแต่ชื่อร่างไปนะครับชื่อร่างคำประลบและพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราเราจะไปแก้ไขในหลักการและเหตุผลไม่ได้ก็ผมก็สอบถามว่าประเพณีปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเห็นความผิดพลาดตรงนั้นเราจะทำไงก็ได้รับคำแนะนำว่าเราต้องอยู่ในข้อสังเกตนะครับอันนี้ประเด็นข้อ 7.1 นะครับสำหรับอีกข้อสังเกตหนึ่งที่ท่านอาจารย์เฉลิมชัยได้สงสัยผมจะขออนุญาตมอบหมายท่านประสิทธิ์ปทุมรัตน์นะครับในฐานะรองประธานกรรมธิการท่านที่2เป็นคนชี้แจงครับ